รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์เครื่องปรุงรสไอเชฟอร่อยโดนใจจากสามแม่ครัวออเดอร์นะคะค่ะพอชเอ็กค่ะคาราเมลแอปเปิ้ลแล้วก็ลิ้นจี่มอจิโต้ค่ะค่ะส่วนพี่ต้นได้เลยค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Easy Wednesday ค่ะคุณผู้ชมคราวนี้รู้สึกเบาสบายมากๆเลยนะคะใครบางคนหายไปค่ะวันนี้น้องหลินหนีคุณผู้ชมแล้วก็เก๋ไปเที่ยวเกาหลีค่ะคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกเบาสบายแต่ก็คิดถึงเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะมาสั่งขนมอร่อยอร่อยทานค่ะคิดว่าน่าจะต้องโทรหาดีกว่านะคะเพราะไม่รู้ว่าป่านนี้ได้ทานอะไรหรือยังค่ะเดี๋ยวเฟซไทม์หาเลยน้องอลิงวิเกคุณผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอลิงอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ค่ะแอบหนีมาเที่ยวนิดนึงค่ะคุณผู้ชมและที่ที่อลิงยืนอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าย่านอีแดพงแดค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นย่านแหล่งรวมวัยรุ่นฮิปฮิปทั้งหลายนะคะถ้าอยากรู้ว่าวัยรุ่นกรุงโซเนี่ยเขามีชีวิตวิถีชีวิตกันยังไงเนี่ยเราต้องมาที่นี่เลยนะคะและย่านนี้นะคะเป็นย่านที่เขาเรียกว่ารวบรวมของ3มหาวิทยาลัยเลยค่ะนั่นก็คือมหาวิทยาลัยยอนเซนะคะและก็มหาวิทยาลัยพงอีกยูนิเวอร์ซิตี้นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับศิลปะค่ะและอีกแหล่งนึงก็คือมหาวิทยาลัยอีวาค่ะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสตรีล้วนค่ะคุณผู้ชมโอ้สังเกตได้เลยนะคะว่าคนเยอะมากเห็นไหมคะโอ้ย่านนี้นะคะคุณผู้ชมมีทั้งเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าตั้งแต่หัวจรดเท้าของเราเลยล่ะค่ะแล้วของกินนะคะก็เยอะมากๆเลยล่ะค่ะเลือกทานกันไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะคากึมมันเซงกะคากะอานิมโนะมุฮิมิเฮะคะอุยมิโจชะออเซเคะนอร์บอนแอนด์ฮูโรเมเมฮอลโลจินันชิกะเนชิบชะเกอิเจโชดาเฮะฮอปซิบูดามิเดตามิก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่อลิงจะหาอะไรทานตั้งแต่มานะคะเหมือนจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนึงค่ะท้องร้องไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนค่ะงั้นเดี๋ยวอลิงขออนุญาตไปหาอะไรอะไรอร่อยทานก่อนนะคะโหน้องหลิงนี่นะคะคุยกันแวบเดียวค่ะก็หนีไปหาของรับประทานอีกแล้วนะคะมาดูนี่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมวันนี้เก๋มาที่ซอยอารีนะคะแวะมาที่ Panery Cafe ค่ะคุณผู้ชมที่นี่เขาเสิร์ฟเมนู Dutch Baby Pancake นะคะถือว่าเป็นออริจินอลเจ้าแรกหรือว่า Pancakes เยอรมันนั่นเองค่ะคุณผู้ชม Pancake มีทั้งคาวและหวานนะคะอย่างเมนูนี้คุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะคะอันนี้คือ Poached Egg ค่ะแล้วก็มีซอสหอมเขาเรียกว่า Hollandaiseซอสนะคะมีซอสด้วยแน่นอนที่สุดมีคาวก็ต้องมีหวานนะคะอันนี้คาราเมลแอปเปิ้ลค่ะคุณผู้ชมคะหมดแน่นอนคนเดียวหมดแน่นอนนะคะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นของวันนี้นะคะด้วยลิ้นจี่มอจิโต้ค่ะโอ้โหมีความสุขจังเลยนะคะถ้าหากว่าใครก็ตามนะคะอยากจะรับประทานแพนเค้กหรือว่าสไตล์เยอรมันเนี่ยนะคะต้องแวะมาที่นี่นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยด้วยค่ะบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะคะวันนี้เก๋มาคนเดียวก็นั่งมุมนี้แต่ว่ามุมอื่นเนี่ยสบายเลยถ้าหากว่ามากันหลายท่านนะคะแล้วก็เข้ามาในซอยอารีนิดเดียวเองค่ะPom parami na lipyo, hanali na mokko ni pi, ullyo pojiri gori ru, duri goroyo. เอาละค่ะคุณผู้ช
มคะในช่วงต่อไปก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องหลิงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวมุมไหนของเกาหลีค่ะกรุงเทพมหานครมหานครแห่งโอกาสรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเสนอกทม.ก้าวไกลใส่ใจในอาชีพคุณผู้ชมคะกทม.ก้าวไกลใส่ใจในอาชีพเราได้พาคุณผู้ชมไปในทุกที่เพื่อดูการทำงานตามนโยบายแผนพัฒนากรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเพื่อมุ่งเน้นให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาสวันนี้เราได้รวบรวมภารกิจทั้งหมดของสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครมาฝากค่ะสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในชีวิตของประชาชนสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในการดำรงชีวิตส่งเสริมคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิบุคคลพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาคมส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวตลอดจนศึกษาวิเคราะห์วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มุ่งเน้นให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครแห่งโอกาสนั่นเองค่ะสำหรับนโยบายของสำนักพัฒนาสังคมนะฮะที่มองว่าในอนาคตเนี่ยหลักการก็คือจะต้องสอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วนะคะเพิ่มในเรื่องของวิชาชีพที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเป็นหลักชุมชนก็จะได้เกิดความมั่นคงแล้วก็สังคมของเราเนี่ยก็จะได้เป็นสังคมที่มีแต่ความสุขนะคะจากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้มหานครแห่งนี้เป็นมหานครแห่งโอกาสสำนักพัฒนาสังคมจึงยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อโอกาสในทุกๆด้านของประชาชนค่ะMonday, Tuesday, Wednesday, Friday, everything. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, everything is going my way. สนับสนุนโดยซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ไร้ทิพย์ Healthy Mate. Nari bo, nari bo, nari bo. Nal, pada bo, pada bo, pada bo.너를보내마음속에사랑해내본능이고백빨리하라해내주위를둘러싼수많은경쟁자เอาละค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เราทราบกันดีเลยค่ะว่าคนเกาหลีชอบทานไก่นะคะแล้วที่นิยมทานมากที่สุดเลยนะคะนั่นก็คือทานไก่กับเบียร์ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าชิเม็กค่ะชิที่มาจากคำว่าชิเก้นแล้วก็เม็กที่มาจากคำว่าเม็กจูที่แปลว่าเบียร์นั่นเองค่ะแต่ว่าเวลานี้มันไม่ใช่เวลาที่จะต้องแบบว่าทานไก่กับเบียร์นะคะอลินก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ร้านยอนพงจิมดักค่ะที่นี่นะคะเขาขายไก่ที่เรียกว่าจิมดักค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะนี่เดี๋ยวจะทานเส้นก่อนเลยนะคะเต็มเหนียวนุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อไก่ค่ะไก่ก็นุ่มมากเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เข้าเนื้อสุดๆไปเลยค่ะคุณผู้ชมคะเหมือนที่เราเห็นในละครเลยนะคะคนเกาหลีนี่ชอบรับประทานไก่ทอดกันจริงๆเลยนะคะเรียกว่าเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะไปตอกซอกซอยไหนนี่หาง่ายที่สุดก็คือร้านไก่ทอดนะคะถึงขนาดที่ว่าเขามีสถาบันเปิดสอนทำไก่ทอดกันเลยทีเดียวละค่ะเอาละค่ะและสำหรับช่วงประจำนะคะที่เรานำเสนอกันทุกๆสัปดาห์นะคะช่วงนี้ได้ความรู้และคุณผู้ชมก็สามารถนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะเราไปเจอกันในช่วงของ Easy Green ค่ะช่วง Easy Green โดยปตท.
น้องหลิงรู้ไหม20กว่านาทีอ่ะขอโทษด้วยค่ะพี่เก๋หลิงอ่ะทั้งเกรงใจพี่เก๋นะทั้งเกรงใจสถานที่แบบใช้ทิชชู่ไปเกือบม้วนนึงอ่ะพี่เก๋กดน้ำล้างมือกดชักโครกนี่แล้วยิ่งเข้าไปอีกนะพี่เก๋นะติดป้ายเต็มเลยในห้องน้ำอะค่ะให้เรารู้จักแบบประหยัดกระดาษประหยัดน้ำประหยัดไป Save the World ด้วยนะคะพี่เก๋แล้วแต่ก็ใช่สิมันเป็นของส่วนรวมเห็นไหมที่หน่วยงานเนี้ยตั้งแต่เราเข้ามานะลิฟต์ชั้นเดียวไม่ให้กดนะทำไมจะไม่เห็นแล้วคะพี่เก๋ก็คือตัวหลิงอุ้ยมันจะขึ้นลิฟต์เลยพี่เก๋ไปดึงหลิงมาวิอยากขึ้นถือว่าเป็นอาคารที่ทันสมัยมากเขาใส่ใจเรื่องของการดูแลทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต้องประหยัดพลังงานต้องประหยัดทุกสิ่งอย่างเชื่ออันนี้เชื่อเลยตอนที่พี่เก๋พาหลิงเข้าไปในสำนักงานนะหลิงเห็นรถติดป้ายเตือนไปทุกที่เลยแม้แต่บนเครื่องเอกสารนะก็ติดให้ประหยัดกระดาษประหยัดไฟกันตามโต๊ะตามอะไรนะให้ปิดจอคอมอะไรให้เรียบร้อยกลางวันนะเมื่อกี้เราเข้าไปช่วงพักเที่ยงพอดีติดต่องานไม่ได้โอ้แล้วแอร์ก็ปิดไฟก็ปิดอีกในตรงที่ไม่มีคนนั่งนั่นแหละนั่นแหละไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่ว่าถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากมากค่ะปัจจุบันสภาวะแวดล้อมทั่วโลกแปรปรวนด้วยน้ำมือมนุษย์ทุกคนจึงควรตระหนักในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างประหยัดเราเห็นว่าทั่วโลกจึงมีการรณรงค์ให้เราประหยัดการใช้พลังงานทั้งในบ้านและตามสถานที่ต่างๆหลากหลายวิธีด้วยกันไม่เว้นแม้แต่การติดป้ายข้อความเตือนให้ทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานและเพื่อกระตุ้นให้ทุกคนคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนี่พี่เก๋คะอลิงได้ไอเดียดีๆนะคะแล้วก็จะชวนคุณผู้ชมมาทำด้วยติดป้ายเริ่มจากในบ้านของเราเลยอย่างคำนี้ค่ะนี่ดูเลยพี่เก๋ประหยัดกระดาษในห้องน้ำใช่แล้วค่ะอันนี้ค่ะอีกคำฮิตเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ดูทันสมัยนะคะ Save the World แล้วก็นี่เห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยค่ะว่าต้องทำยังไงทุกคนชอบคือปิดไฟค่ะบางทีหลับไปตลอดจนถึงเช้าแล้วไฟก็ยังสว่างอยู่แล้วสองป้าสุดท้ายนี่ค่ะไอเดียมันจึ๊กมากอลิงจะไปทำสติ๊กเกอร์ติดนี่ค่ะอ๋อถ้าเปิดไฟทิ้งไว้โลกของเราจะร้อนเป็นไฟเลยล่ะค่ะน่ารักดีค่ะนี่ค่ะพี่เก๋อันนี้สำคัญมากบอกเลยนี่เปิดไฟทิ้งไว้เงินจะไหลเป็นนะพบว่ามันจะไหลเป็นค่าไฟเลยนะพี่เก๋เนาะไหลออกไปหมดเลยนะคะเป็นไอเดียที่ง่ายเนาะใช่ค่ะแล้วหลิงจะไปทำที่ทั้งในบ้านหรือออฟฟิศของอลิงด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมก็ทำได้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าในช่วงของ Easy Green ค่ะค่ะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยยะหม่องตราถ้วยทองลูกชิ้นโกลเด้งโฮเด้ง AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคาราโอเกะติดตามรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งไปรษณีย์บัตรมาร่วมชิงโชคกับเครื่องครัว Starwell ได้ในวันพุธที่18และ25มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่แล้วนะคะเราก็ทานของคาวไปแล้วค่ะเราจะไม่ทานของหวานเนี่ยมันก็กระไรปากค่ะและก็ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมอลิงอยากจะแนะนำให้มากันเลยค่ะเพราะว่ามันมีอะไรมากกว่าคาเฟ่ค่ะที่ AA The Design Museum Cafe นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมสวยมากๆแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าจะเป็นที่นิยมของเหล่าวัยรุ่นย่านพงแดงนะคะระหว่างที่อลิงนั่งเนี่ยมีคนเข้าคนออกตลอดเวลาเลยค่ะที่ AA The Design Museum Cafe ค่ะที่นี่นะคะคุณผู้ชมมีทั้งหมด5ชั้นค่ะชั้นใต้ดินเนี่ยก็เป็นโซนที่ทานอาหารคาวนะคะจากที่อลิงลงไปสังเกตดูด้านล่างแล้วก็จะเป็นส่วนตัวหน่อยค่ะแล้วก็โซนที่อลิงนั่งเนี่ยเป็นโซนของคาเฟ่ค่ะอยู่ที่ชั้น1ค่ะส่วนอีก3ชั้นที่เหลือเนี่ยเป็นโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ค่ะ I want you on my love ทำมาซานันเนโตไปซานันฮามิกะกันซานันยอนเอโต on my love ทำคืนนี้จะคืนกันซึ่งมันจะกันทิ้งเธอเรามานั่งกูอิสเกะDesign Museum นะคะไม่เคยไปเหมือนกันค่ะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมที่
ไปเที่ยวเกาหลีกันบ่อยๆเคยแวะไปกันหรือเปล่าคะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงฮงแดนะคะเรามักจะนึกถึงแหล่งช้อปปิ้งที่ราคาย่อมเยากว่าย่านอื่นใช่ไหมคะเพราะย่านนี้เขาขายนักศึกษาก็น่าจะย่อมเยากว่าแต่ว่าคาเฟ่นี้คุณผู้ชมหาโอกาสไปให้ได้นะคะถือว่าที่นี่เขามีเสน่ห์เฉพาะตัวค่ะยิ่งถ้าใครชอบเฟอร์นิเจอร์วินเทจนะคะหลงรักที่นี่เลยค่ะค่ะพูดถึงเสน่ห์เฉพาะตัวยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งเสนอกันเป็นประจำในทุกสัปดาห์นะคะเรื่องราวของเสน่ห์เฉพาะตัวของสมุนไพรไทยค่ะคุณผู้ชมคะเราจะได้รับความรู้เป็นประจำนะคะจากอาจารย์ชภัชราประคองวงศ์และในสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะกราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ดิฉันนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการบำรุงดูแลผิวนะคะซึ่งสุขภาพความงามกับด้านผิวพรรณนั้นสอดคล้องกันหนีกันไม่ออกค่ะการดูแลสุขภาพผิวนั้นเป็นที่มาของสุขภาพร่างกายดีด้วยนะคะถ้าผิวดีสุขภาพก็ดีค่ะเราจะเห็นคนที่มีโรคประจำตัวผิวพรรณจะออกมาเห็นเด่นชัดเลยนะคะผิวไม่ใสหน้าจะหม่นหมองนั่นแหละค่ะคืออาการผิดปกติของอวัยวะภายในวันนี้ดิฉันจะมากราบเรียนเล่าถึงเรื่องของสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ในบ้านเราและเป็นสุดยอดหัวอาหารเลยนะคะที่จะมาทำเป็นอาหารผิวค่ะนั่นคือมากนมผึ้งมากนมผึ้งนั้นประกอบไปด้วยแตงกวาสดๆซึ่งแตงกวานั้นมีคุณสมบัติในการบำรุงดูแลผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวเป็นอย่างมากในแตงกวานั้นนอกเหนือจากการให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วนะคะยังทำให้ผิวนั้นอุ้มน้ำได้ดีมีความกระชับผิวและทำให้ผิวนั้นสว่างใสค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะง่ายๆเลยก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งนั้นเป็นสุดยอดอาหารแล้วค่ะเป็นยาอายุวัฒนะน้ำผึ้งยังช่วยบำรุงดูแลผิวพรรณได้เป็นอย่างดีนะคะจึงนำน้ำผึ้งนั้นมาผสมผสานอีกตัวหนึ่งก็คือนมผึ้งนมผึ้งนั้นเป็นหัวอาหารของนางพญาหนึ่งในรวงรังเนี่ยนะคะตัวนางพญาผึ้งจะมีอายุที่ยืนที่สุดกว่าผึ้งทั่วๆไปกว่าผึ้งงานนางพญาผึ้งนั้นจะได้รับอาหารจากนมผึ้งเพียงตัวเดียวอายุเขายืนตัวเขาจะใหญ่กว่าใครเพื่อนเขาเรียกว่านางพญาผึ้งฉะนั้นตัวนมผึ้งนั้นก็เป็นหัวอาหารของนางพญาซึ่งทำให้นางพญานั้นมีความแตกต่างจากผึ้งทั่วไปและเป็นงานวิจัยมาแล้วนะคะว่านมผึ้งนั้นเป็นสุดยอดของอาหารผิวค่ะลุกขึ้นมาดูแลผิวพรรณกันเถอะค่ะคุณจะได้สุขภาพและความงามเป็นของคู่กันนะคะนอกเหนือจากผิวภายนอกนะคะสุขภาพใจก็สำคัญค่ะทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนะคะยิ้มทุกวันค่ะยิ้มว่าโลกนี้นั้นมีความสุขคิดบวกนะคะคิดดีทำดีในสิ่งที่ดีใจใสผิวก็ใสด้วยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะดิฉันนำสาระเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะและนี่คือความสุขแบบง่ายๆสบายๆค่ะความสุขของน้องหลิงที่เกาหลีนะคะความสุขของเกดที่นี่ค่ะ Penary Cafe ซอยอารีนะคะและทั้งหมดก็คือความสุขที่ตั้งใจจะมอบให้กับคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมคะน้องหลิงยังอยู่ที่เกาหลีนะคะต้องเสาะหาเรื่องราวสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งของรับประทานค่ะเอาละค่ะเวลาหมดแล้วจริงๆเลยนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับ Easy Wednesday ค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ